จับตาเช้าวันนี้คณะกรรมการบริหารกรุงเทพธนาคมประชุมด่วนนะคะมีวาระสำคัญก็คือหลังจากที่ปปช.นั้นชี้มูลความผิดในคดีการจ้างเดินรถและการขยายสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะกรุงเทพธนาคมเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกปปช.นั้นชี้มูลความผิดค่ะตอนนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมค่ะที่มีอาจารย์ธงทองจันทรังสุเป็นประธานนะคะได้เริ่มการประชุมแล้วค่ะมีสาระสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียววันนี้หลังจากที่มีมติของคณะกรรมการปปช.นั้นชี้มูลความผิดค่ะวันนี้ทางประธานบอร์ดก็บอกนะคะว่าจะมีการตัดสินใจในนัยยะสำคัญในบางประเด็นค่ะครับผมวาระที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คงเป็นข้อเท็จจริงที่มีเพิ่มขึ้นนะครับว่าจากข่าวสารสาธารณะปปช.เพิ่งจะวินิจฉัยชี้มูลว่าการทำสัญญาส่วนต่อขยายที่2ของรถไฟฟ้าสีเขียวซึ่งฝ่ายหนึ่งคือกรุงเทพมหานครกับ KT อีกฝ่ายหนึ่งคือ BTS เนี่ยครับมีอะไรซึ่งในความเห็นปปช.เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเราเป็นเรื่องที่อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องคดีอาญาต่อไปเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเราจะได้หยิบยกขึ้นไปพูดกันหรือไปนำเสนอต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งเราได้เสนอไปแล้วเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าเมื่อมีข้อที่อย่างนี้เราน่าจะได้เสริมความเข้าไปเพื่อให้ประเด็นเนี่ยเข้าไปอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและจะอาจจะมีผลกระทบถึงข้อพิจารณาว่าสัญญาความผูกพันระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราคิดว่าจะหารือกันในวันนี้ครับผมขณะที่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะผู้บริหารของรถไฟฟ้า BTS ก็เดินหน้านะคะไปหาคณะกรรมการปปช.ที่สนามบินน้ำนะคะเพื่อจะทวงถามถึงมติของปปช.ที่เกิดขึ้นค่ะ